อไปค่ะเรามาดูส่วนต่อไปคือ conjunction ค่ะ conjunction คือสันธานค่ะไว้เชื่อมประโยคพี่จะแบ่งการดูเป็น2 อย่างคือดูตามฟังก์ชันมันคือหน้าที่ของตัวคำเชื่อมกับตามความสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องของข้อความที่เชื่อมค่ะเราก็มาดูเกี่ยวความสัมพันธ์ดูแบบฟังก์ชันก่อนนะคะดูแบบฟังก์ชันจะแบ่งได้เป็น2รูปแบบคือ coordinate conjunction และ subordinate conjunction การแบ่งแบบนี้พี่จะอธิบายเป็นแค่คร่าวๆนะคะเพราะว่าพี่ว่ารู้สึกว่าการแบ่งแบบนี้จะจำค่อนข้างยากพี่เลยจะไปอธิบายเกี่ยวกับการใช้ในเวลาการแบ่งตามความเกี่ยวข้องกันนะคะซึ่งหลังจากพี่อธิบายนี้เสร็จอันนี้คือเป็นการอธิบายตามหลักแกรมมานะคะก็ตามฟังก์ชันอย่างแรกคือ coordinate conjunction คือการเชื่อมโดยที่2ประโยคที่เชื่อมมีฉากสีเท่ากันค่ะ2ประโยคย่อยที่เชื่อมอะค่ะมีศักดิ์ศรีเท่ากันโดยศักดิ์ศรีเท่ากันแปลว่าอะไรมันแปลว่ามันเป็นอิสระจากกันค่ะเช่นI loveyou and you love her น้องสามารถแยกเป็น I love you ฉันรักคุณและ you love her แต่และคุณรักเธอคือศักดิ์ศรีมันเท่ากันเวลาแยกมันก็เป็นอิสระจากกันคือฉันรักคุณคุณรักเธอไม่มีความเกี่ยวข้องกันนะคะสามารถแยกกันได้แต่ประโยคอีกแบบนึงที่พี่บอกว่ามันไม่เป็นอิสระที่มันไม่อิสระต่อกันเช่น this is the house that คำว่า that ตรงนี้ค่ะคำว่า that นี่ถ้าน้องแบ่งเป็นประโยค this is the house นี่คือบ้านแล้วก็ that Emma builtThat มันแทนคำว่า house ค่ะไม่สามารถแบ่งกันได้เพราะว่ามันใช้แทนกันเพราะฉะนั้นมันเลยไม่อิสระจากกันค่ะซึ่งแต่ที่พี่พูดคือ coordinate conjunction เป็น2ประโยคที่เชื่อมเนี่ยมันมีศักดิ์ศรีเท่ากันอิสระต่อกันสามารถแยกกันได้ไม่เกี่ยวข้องกันเพราะมันไม่มีส่วนที่แทนกันการแบ่ง coordinate conjunction จะมี4กลุ่มค่ะได้แก่1กลุ่ม and คือคอยตามกลุ่มที่2คือกลุ่ม but คือขัดแย้งกลุ่มที่3คือกลุ่ม or คือให้เลือกและกลุ่มที่4คือกลุ่ม so ซึ่งพี่ว่าถ้าอธิบายตามหลักกลุ่มนี้มันจะจำค่อนข้างยากพี่เลยจะไปใช้อธิบายแบบนึงนะคะเราก็ดูไปก่อนแค่รู้ว่าถ้าแบ่งตามหน้าที่มันจะมี coordinate conjunction ที่ประโยค2ประโยคมีศักดิ์ศรีเท่ากันสามารถแยกจากกันได้แต่ถ้าแยกจากกันไม่ได้คือ subordinate conjunction คือทั้ง2ประโยคมีศักดิ์ไม่เท่ากันค่ะคือไม่สามารถแยกอิสระจากกันได้เช่นประโยคสีชมพูนี้ This is the house that Emma built น้องเห็นใช่ไหมคะคำว่า that มันแทน the house
มันไม่อิสระต่อกันค่ะเพราะงั้นแสดงว่าศัพท์มันไม่เท่ากันประโยคแบบนี้เรียกว่าประโยคแบบ subordinate conjunction ค่ะประโยค subordinate conjunction ก็ได้แก่1ประโยคที่มีคำแสดงคำถามหรือคำเชื่อมค่ะฟังก์ชันนะคะซึ่งเราจะไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่สิ่งที่เราจะสนใจคือแบ่งตามความเกี่ยวข้องกันของข้อความที่เอามาเชื่อมค่ะมาดูแบบแรกกันเลยค่ะแบบแรกคือข้อความที่เอามาเป็นการบอกตัวอย่างค่ะจะมีเช่น for example for instance หรือ e.g. ทุกอย่างนี้ for example for instance e.g. such as กลุ่มพวกนี้ใช้บอกตัวอย่างหมดเลยค่ะแต่มีความแตกต่างกันที่ว่ากลุ่มแรกคือ for example for instance หรือ e.g. บวกได้ทั้ง cross cross คือประโยคเช่น I love you หรือบวกกับ noun เฉยๆคือ apple mango อะไรได้หมดค่ะคือบวกได้ทั้งประโยคและ noun เลยค่ะ e.g. เสริมความรู้เล็กน้อย e.g.เป็นภาษาลาตินคือมาจากเขา exempli gratia ค่ะส่วนอันที่สองคำว่า such as including namely i.e. มันบวกได้แค่ now เท่านั้นค่ะน้องเคยได้ยินประโยค i เหมือนที่เราพูด i like fruits ฉันชอบผลไม้ such asstrawberry mango ก็คือบอกได้แค่นามเท่านั้นค่ะอย่าง ie นี้ก็เป็นภาษาละตินเหมือนกันย่อมาจากคำว่า is a is a นะคะก็ไว้ดูฉลาดเล่นๆไม่ได้มีอะไรช่วยในการจำละตินอีกเดียวค่ะค่ะแล้วก็อันสุดท้าย to illustrate บวกได้แค่ cross เท่านั้นค่ะ3สิ่งนี้น้องต้องจำว่าอันไหนไว้บวกอะไรถ้าแบบถ้าหลักของพี่คือสังเกตลองดูมีเจอคำว่า for แสดงว่ามันบวกได้ทั้ง cause และ now นะคะส่วนที่เหลือก็ต้องดูเอาเองเจอบ่อยๆจะจำได้เองค่ะต่อมาเป็นแบบบอกข้อมูลเพิ่มเติมบอกข้อมูลเพิ่มเติมมี2แบบ2กลุ่มคือfurthermore, moreover, besides, in addition จะบวกกับ clause ค่ะแต่ส่วนที่สอง apart from, aside from, as well as, likewise, besides, in addition to บวก noun เช่นประโยคว่าfurther มาจากคำว่า far แปลว่าไกล further เป็นขั้นกว่าของ far furthermore ก็เหมือนแปลได้ว่ายิ่งไปกว่านั้นเช่นประโยคนี้เห็นไหมคะพี่เขียน furthermore บวกกับ cause ก็ยกตัวอย่างเช่น she is kind เธอเป็นคนดี and furthermore ยิ่งไปกว่านั้นเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มยิ่งนอกจากเป็นคนดีแล้ว she is beautiful เธอยิ่งสวยด้วย
ส่วนถ้าอีกอันหนึ่งที่เป็นการบอกข้อมูลเพิ่มแต่ที่ใช้บวกได้กับ now เท่านั้นเช่นประโยคนี้ค่ะ apart from pop musicI like jazz music แปลว่านอกจากป๊อปมิวสนอกจากเพลงป๊อปฉันชอบเพลงแจ๊สเห็นไหมคะ apart from บวกกับ now ค่ะคือยิ่งไปกว่านั้นฉันชอบเพลงนอกจากเพลงป๊อปให้ข้อมูลเพิ่มนอกจากเพลงป๊อปฉันก็ชอบเพลงแจ๊สค่ะน้องว่าโอ๊ยเราจะจำได้ไงว่าไหนจะบวก cross หรือไหนจะบวก nowน้องลองสังเกตดูลองดูเอ๊ะมีอะไรสะดุดตาหรือเปล่าจะเห็นไหมคะว่าอันนี้ aside มีคำว่า from เป็น preposition in addition to เป็น preposition ถ้ากุญแจคีย์มันอยู่ที่นี่ค่ะคีย์มันอยู่ที่นี่เลยค่ะถ้าLeft position อยู่หลังสุดบวก now หรือ gerund ก็ได้นะคะ gerund จำได้ไหมเอ่ยคืออะไร gerund คือ verb ing ที่ทำหน้าที่เป็น now ไปแล้วถ้ามี preposition อยู่หลังสุดใช้บวก now ค่ะแต่ถ้าไม่มีก็บวก cross เห็นตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดคือคำนี้เลยค่ะin addition กับ in addition to เกือบเหมือนกันเด้เลยเห็นไหมคะ in addition to มี preposition คำว่า to อยู่หลังสุดกลายต้องเลยบวก now ทันทีค่ะแต่ว่า in addition นี้ไม่มี preposition อย่างอยู่หลังสุดก็เลยต้องบวกแค่ cross ค่ะตรงนี้เป็นจุดที่ออก error ได้เลยนะคะ in addition กับ in addition to ค่ะสามารถออก error ได้เลยมาดูต่อไปคือเป็นการแบบที่3คือเป็นการบอกสาเหตุค่ะเวลาพูดถึงแบบน้องเวลาถามเหตุผลน้องจะถามอะน้องจะพูดเลยคำแรกเวลาในการคิดว่าถามว่าเฮ้ยทำไมเวลาน้องจะบอกเหตุผลน้องคิดคำแรกคือคำว่าอะไรคะคำว่า because ค่ะ because มีความหมายเท่ากับ since ค่ะแล้วก็ยังสามารถแปลว่า for หรือ as ได้because since for as ต้องบวกกับ clause ค่ะแต่ว่ามีเซตหนึ่งที่ดูโหอลังการงานสร้างมากเซตนี้บวก now ค่ะถามว่าดูยังไรยังคงเทคนิคเดิมค่ะมี preposition อยู่หลังสุดบวก now แต่ถ้าไม่มีบวก clause ค่ะไม่เอ่ยลองมาดูกัน because ofby reason of on the ground of in consequence of on account of as a result of resulting from due to thanks to owing to เห็นไหมคะมี preposition อยู่หลังสุดหมดเลยใช้บวก now ได้ทันทีค่ะถ้าน้องถามว่าความหมายเป็นจุดที่พี่ขอโน้ตไว้ก็คือbecause กับ because of 2 อันนี้เขาจะเอามาหลอกเยอะที่สุดคือบางครั้งเขาจะใช้ because บวก now หรือ because of ได้ไปบวก clause จำไว้นะคะถ้าเจอ because เจอคำว่า of ต้องบวก now ค่ะตัวนี้เป็นตัวที่หลอกบ่อยมากค่ะ because กับ because of ระวังให้ดีอย่าง because ofน้องก็แปลความหมายได้ว่าเป็นการบอกสาเหตุพอน้องรู้ประจักษ์อยู่แล้วจำว่า because เท่ากับ since ก็รู้ว่า since ก็บอกสาเหตุได้เรามาดูคำอื่น reason แปลว่าเหตุผลก็รู้ว่าบอกสาเหตุ on the ground of น้องก็เอาบอกสาเหตุอย่างไรน้องเคยได้ยินไหมคะเวลาน้องพูดภาษาไทยเวลาจะอธิบายบนพื้นฐานความจริงที่ว่าเนี่ยค่ะคือ on the ground of ก็คือบนพื้นฐานความจริงที่ว่าเป็นการอธิบายเหตุผลอธิบายสาเหตุค่ะ in consequence ก็เป็นการ consequence ก็แปลว่าสาเหตุค่ะ on account ก็บอกสาเหตุ as the result of คือผลลัพธ์มาจากก็เป็นผลลัพธ์มาจากก็คือเป็นบอกสาเหตุค่ะ
resulting from ก็เป็นผลลัพธ์มาจากก็คือบอกสาเหตุเหมือนกัน due to เนื่องจาก thank to ขอบคุณก็คือเนื่องจาก owing to ก็เนื่องจากก็อันนี้ก็เป็นชุดที่บอกสาเหตุค่ะเรามาดูกันว่าเอ๊ะใช้อย่างไรเผื่อน้องอาจจะเจอคำว่า due to อ่านเจอแล้วงงยกตัวอย่างประโยคให้ดูสั้นๆ นะคะ the concert wasPostpone แปลว่าคอนเสิร์ตถูกเลื่อน postpone แปลว่าเลื่อนค่ะ The concert was postponed due to the mob เห็นไหมคะคำว่า due to มี prepose ต้องบวก now ค่ะก็นี่เป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะแล้วก็จบแบบบอกสาเหตุไปแล้วเรามาดูต่อก็คือบอกผลที่ตามมาค่ะบอกผลที่ตามมาจะมี consequently as a consequence as a result accordingly so thus henceforth therefore thereby เหล่านี้แปลว่าดังนั้นเพราะฉะนั้นหรือผลที่ออกมาอันนี้ก็เหมือนเป็น part vocab นะคะน้องต้องท่องค่ะ consequently as a consequence ถ้าน้องรู้รากศัพท์คำว่า consequence แปลว่าเหตุผลหรือลำดับน้องอาจจะอ๋อเป็นว่าผลที่ตามมาแบบนี้อาจจะดูรากศัพท์จะช่วยให้น้องเดาข้อหมายได้นิดหน่อยนะคะอันนี้ก็มีไม่มีอะไรมากเพราะฉะนั้นเราก็จะไปดูต่อไปคือจับขัดแย้งกันค่ะขัดแย้งกันก็มีเช่น but ชุดแรกคือ but still yet however nevertheless nonetheless กลุ่มนี้แปลว่าแต่อย่างไรก็ตามส่วนต่อมากลุ่มOn the other hand, on the contrary, in contrary, conversely แปลว่าในทางกลับกันค่ะน้องก็ถ้าน้องลองแปลดู on the other hand ในอีกมือหนึ่งคือมีสองมือนี่คือมือหนึ่งแล้วถ้าบอกว่า on the other hand ก็อยู่อีกมือหนึ่งก็คือแปลว่าในทางกลับกันความหมายอาจจะดูเดาสุ่มได้นิดนึงนะคะคือ on the other hand แปลว่าในความต่างกัน on contrary in contrast คือต่างกัน converse ก็เปลี่ยนก็คือสลับต่างกันนะคะแล้วก็ขัดแย้งกันชุดต่อมาก็คือ though although even though even if notwithstanding คำนี้เราอาจจะหลายคนอาจจะไม่เคยเจอก็ท่องนะคะแล้วก็ in spite of despite of สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแปลว่าทั้งที่หรือแนวถึงแม้ว่าค่ะสิ่งที่พี่จะเน้นในชุดนี้คืออะไรคือ in spite of และ despite ค่ะทั้งสองอย่างนี้บวก now ค่ะแต่ว่ามีจุดที่error เจอบ่อยมากถ้าน้องเจอคำว่า in spite of หรือ despite of ในโจทย์ error ดูก่อนเลยค่ะว่า despite มี of หรือเปล่าถ้ามี of ปุ๊บผิดทันทีค่ะเพราะเขารู้ว่าน้องจะท่องว่า in spite of despite of แปลเหมือนกันต้องบอก now แล้วน้องก็จะท่องไปท่องมา in spite of despite of ไปด้วยเป็นการม้วนนิ่มไปด้วยต้องจำไว้ค่ะ despiteห้ามมี of นะคะเวลาเจอข้อสอบเวลาอ่าน error in spite of despite of อ้าวมี of ได้ไงแสดงว่าผิดทันทีน้องอย่าเผลอเมามันไปกับข้อสอบนะคะเพราะเขารู้ว่าน้องจะเมามันไปด้วยกันนะคะเพราะนั้น
พี่ขอพูดอีกร้านครั้งว่า despite ไม่มี off แต่ inspire มี on นะคะเป็นจุดที่เออร์เลอร์เจอบ่อยมากพี่เรียกว่าที่เจอเกือบแทบทุกชุดนะคะยกตัวอย่างหน่อยเผื่อน้องจะได้เข้าจะน้องจะได้รู้ก็เช่น although he is stupid he is earnestถึงว่าเขาถึงแม้ว่าเขาจะโง่แต่เขาก็ซื่อสัตย์นะหรืออีกประโยคนึงค่ะ he remain poor despite being aเขายังคงจนถึงแม้ว่าเขาจะทำจะเป็นคนที่ทำงานหนักเห็นไหมคะ despite ต้องบวก now being ในที่นี้คือ verb บวก ing หรือ gerund มันทำหน้าที่เป็น now เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้น despite บวก nowbeing คือ verb ing เป็นสิ่งที่เรียกว่า gerund ก็คือทำหน้าที่เป็น noun เรียบร้อยแล้ว he remain poor despite being a hard worker เขายังคงจนถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ทำงานหนักต่อไปนะคะเป็นคำเชื่อมที่แสดงความขัดแย้งกันชุดสุดท้ายแล้วคือชุดwhy whereas แปลว่าขณะที่ค่ะเช่นประโยคตัวอย่าง I am poor whereas my sister is very rich ฉันจนในขณะที่พี่ของฉันรวยส่วนอีกอันนึงคือ rather กับ instead แปลว่าแทนที่จะค่ะเช่น I would rather go than staywith you ฉันเลือกที่จะไปแทนที่จะอยู่กับคุณฉันว่าเขาคือเขาไม่อยากอยู่กับคุณฉันไม่อยากอยู่กับคุณค่ะฉันเลือกที่จะไปแทนที่จะอยู่กับคุณคือ why กับ whereas แปลว่าขณะที่ rather instead แปลว่าแทนที่จะค่ะเราก็จบการขัดแย้งกันแล้วแบบที่5ไปดูแบบที่6กันคือแบบบอกจุดประสงค์ค่ะบอกจุดประสงค์มี2อย่างคือบอกจุดประสงค์ว่าเพื่อว่าหรือเพื่อว่าจะได้ไหมเรามาดูเพื่อว่ากันก่อนนะคะเพื่อว่ามีชุดแรกคือ to in order to หรือ so as to เหล่านี้บวก verb infinitive คือ verb ที่ยังไม่ผันนะคะหรือso that in order that for the purpose that บวก clause ค่ะสองเซนนี้แปลว่าเพื่อว่าสมเช่น I work hard in order to gain enough money ฉันทำงานหนักเพื่อที่ว่าจะได้เก็บเงินได้พอเพียงพอ purpose แปลว่าจุดมุ่งหมายนะคะ
purpose ในที่นี้แปลว่าจุดมุ่งหมายส่วนอีกอย่างนึงคือที่บอกว่าเพื่อว่าจะได้ไม่มีคำแค่ไม่กี่คำค่ะคือคำว่า less กับ for fear that สามารถแปลได้ว่าด้วยเกรงว่าน้องก็รู้ใช่ไหมคะว่า fear แปลว่ากลัว for fear that ก็แปลได้ว่าด้วยเกรงว่าสองสิ่งนี้บวก cause ค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่นwalk fast for fear that he should be late เขาเดินเร็วด้วยเกรงว่าเขาอาจจะสายได้ for fear that เพื่อว่าจะได้ไม่สายได้แบบนี้ประมาณนี้นะคะต่อไปเป็นการเชื่อมแบบให้เลือกค่ะก็ให้เลือกเวลาแบบน้องอ่ะจะเอา A หรือ B ก็คือ A คำแรกที่น้องคิดคือ or ใช่ไหมก็มี or else แล้วก็ otherwise ค่ะทั้งเหล่านี้บวกกับ clause แปลว่าสามารถแปลว่าไม่อย่างนั้นเช่นประโยคตัวอย่างว่า go at once otherwise you will be late ไปเดี๋ยวนี้นะไม่อย่างนั้นน่ะคุณอาจจะสายได้นี่คือให้เลือกก็มีแค่3อย่างนะคะคือ all or else otherwise บวกกับ cause สามารถแปลว่าไม่อย่างนั้นได้ต่อไปคือเป็นการบอกเงื่อนไขสมมุติค่ะก็จะมี if only คล้ายคล้ายกันนะคะแต่ว่า if only เน้นมากกว่า if ค่ะ if แปลว่าถ้าIf only แปลว่าถ้าเพียงแต่ว่ามันจะดูเน้นกว่าค่ะแล้วก็ unless จะเท่ากับ if จุดๆ not ได้ค่ะแต่ว่าถ้าไม่ค่ะหรือ supposing that แปลว่าสมมุติว่าค่ะไปใช้กับอนาคตนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่น supposing it rain what shall we doถ้าสมมุตินะว่ามันฝนตกเราควรทำยังไงกันดี supposing แปลว่าสมมุติว่าจะไปใช้กับอนาคตนะคะเห็นไหมคะอันนี้หมายถึงว่า supposing อีกเลยคือหมายความว่าเฮ้ยถ้าในสมมุติว่าในอนาคตมันฝนตกเราควรทำอะไรกันดีนะแล้วก็บอกเงื่อนไขสมมุติชุดที่2ก็คือ provided on the condition thatแปลว่าถ้าค่ะไว้ใช้ในการต่อรองเช่นประโยคที่ว่า I will go providing you go with me เป็นการต่อรองนะคะว่าฉันจะไปนะถ้าคุณไปกับฉัน I will go providing you go with me หรือ providing that you go with me สามารถใส่ that ได้ค่ะแล้วก็จะมีคำว่า in case หรือ in the event event แปลว่าเหตุการณ์ใช่ไหมคะ in case หรือ event in the event แปลว่าในกรณีค่ะในกรณีที่ยกตัวอย่างประโยคเช่น in case
I forgot. In case I forget, please remind me about it. คือในกรณีที่ฉันลืมช่วยเตือนฉันเกี่ยวกับมันด้วยเป็นแปลว่า in case แปลว่าในกรณีค่ะและต่อไป as long as long แปลว่านาน as long as สามารถแปลดูได้ว่าตราบเท่าที่เป็นการบอกเงื่อนไขอย่างหนึ่งนะคะเช่นน้องอาจจะพูดได้ว่า I love you as long as you love youเป็นการบอกเงื่อนไขว่าฉันรักคุณฉันรักคุณนะตราบเท่าที่คุณรักฉันเป็นการบอกเงื่อนไขว่าฉันก็ถ้าคุณรักฉันฉันก็จะรักคุณเป็นการบอกเงื่อนไขค่ะต่อไปเป็นคำชื่อแบบที่9คือที่บอกเกี่ยวกับหรือในเรื่องของเวลาน้องพูดเกี่ยวกับเวลาน้องก็จะพูด I talkอะไรคะ I talk about ค่ะเกี่ยวกับ about จะมี about regarding regard ก็จะมีคำคล้ายๆคือ in with regard to หรือ as regard แล้วก็ concerningทั้งหมดนี้เป็นการพูดถึงว่า and talk about หรือเป็นการบอกว่าเกี่ยวกับหรือในเรื่องของบวก now ค่ะเช่น I talk about Harry Potter ฉันพูดถึงกับ Harry Potter Harry Potter เป็นคำนามชนิดนึงค่ะต่อไปเป็นคำเชื่อมเกือบท้ายแล้วล่ะคือที่ใช้แสดงว่าพูดซ้ำก็มีคำว่าOr that is หรือ that is to say ก็ได้นะคะหรือคำว่า in other words ถ้าลองแปลตรงก็คือในอีกคำหนึ่งทั้งหมดนี้ก็แปลได้ว่ากล่าวอีกอย่างหนึ่งคือเป็นการพูดซ้ำค่ะต่อไปอันสุดท้ายและคือเป็นการพูดในทำนองเดียวกันก็ได้แก่คำว่า like white similarly in the same แปลว่าในทำนองเดียวกันก็คือในทางเดียวกันในนี้แปลตรงตัวเลย like white similarly similar ก็เหมือน similarly ก็คือเหมือนกันคือในทำนองเดียวกันเป็นการพูดเกี่ยวกับในทำนองเดียวกันนะคะเกี่ยวกับประโยคที่มีความหมายในทำนองเดียวกันเอามาเชื่อมกันก็เราก็จบคำเชื่อมทั้ง11รูปแบบในร้านเราแบ่งตามความเกี่ยวข้องของข้อความที่เชื่อมกันนะคะต่อไปเป็น conjunction เรื่องสุดท้ายแล้วที่พี่จะพูดถึงคือ correlative conjunction ค่ะ correlative conjunction เป็น conjunction ที่ต้องใช้คู่กันนะคะถึงแปลได้เป็นโครงสร้างก็มีคู่แรกที่จะพูดถึงก็คือ either or neither nor น้องเจอประจำแน่เรื่องนี้เวลาในข้อสอบน้องอาจจะเจอ neither or อะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นเอามาหลอกง่ายๆหวังให้เราได้คะแนนอาจจะเอามาเป็น neither nor หรือ either
อาจจะเป็นนีเตอร์ออหรืออีเตอร์นออะไรก็ได้นะคะอันนั้นเป็นแบบเด็กๆที่เขามาหลอกหวังให้ได้คะแนนกันบ้างอีเตอร์ออแปลว่าไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเช่นถ้าเราพูดว่าEither A or B แปลว่าไม่ A ก็ B คือไม่ใช่ทั้งสองอย่างนะคะคือต้องเลือกอย่างเดียวคือไม่ A ก็ B แค่อย่างเดียวสองคือ neither nor คือไม่ทั้งคู่ค่ะไม่ทั้งคู่เลยไม่เอาทั้งคู่เลยเช่น neither A nor Bคือไม่ทั้ง A และก็ไม่เอา B ด้วยไม่เอาทั้งคู่เลยค่ะคู่ either or neither nor ก็เป็นคู่ที่ง่ายๆนะคะต่อมาเป็นคู่ที่ออกข้อสอบบ่อยเหมือนกันคือคู่ not only but also ค่ะแปลว่าไม่เพียงแต่ A แต่ยัง B ด้วยนะไม่เพียงแต่ A แต่ยัง B ด้วยค่ะประโยคเมื่อกี้ให้ดูค่ะ No sooner
is she alive? And be a horse. Then the train took off. แปลว่าเหตุการณ์ไหนเกิดก่อนคะระหว่าง she arrived at the airport กับ the train took off ประโยคนี้เป็น past perfect นะคะเป็นการที่สลับ had กับ she คือที่จริงมันคือ she had arrived at the airport เป็น past perfect เกิดก่อนคือเธอถึงสถานถึง airport ถึง airport ก่อนนะคะจากนั้น plane ค่ะไม่ใช่ train พี่ปากไปAnd the plane took off คือเธอถึงแอร์พอร์ตก่อนแล้วก็เครื่องบินก็ออกคือมันเป็นเฉียดมากแปลว่าเอาตรงๆเลยคือพอเธอถึงแอร์พอร์ตเครื่องบินก็บินไปแต่ว่าถึงแม้ว่าแบบนี้แสดงว่าเธอถึงแอร์พอร์ตก่อนนะคะแล้วเครื่องบินออกทีหลัง Scarcely whenก็แปลว่าพอก็เหมือนกันหลักก็ใช้เหมือนกันโดยที่มีสิ่งที่พี่เน้นคือต้องเป็น had ค่ะอย่างเช่นประโยคนี้ scarcely had she arrived สามารถเป็น scarcely had she arrived at the airport then the plane took off คือพอเธอถึงแอร์พอร์ตเครื่องบินก็บินไปที่พี่ลงเล็บ had ตรงนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่า scarcely hadต้องเป็น scarcely had she เสมอค่ะ had ต้องมาก่อนจะเป็น scarcely she had ไม่ได้เด็ดขาดนะคะมันเป็นรูปแบบของมันเพราะฉะนั้นถ้าน้องจะเขียนเป็น scarcely ต้องเป็น scarcely had she ค่ะห้ามเป็น scarcely he she has นะคะ